ินที่ไหนมีข้าวให้กินบ้างเอ้าถ้าคุณชวนผมอีกรอบเดี๋ยวคุณรู้จักผมแน่สวัสดีค่ะชื่อมินทิรานะคะตอนนี้นะคะทำโครงการแชร์ทูเฟนแจกข้าว100กล่องวันที่3ตุลาหน้าหอพักเพชรรัฐ3อย่าลืมไปกันนะคะหูน่าสนใจมากไปกันค่ะเขาจะมีข้าวแจกว้าวจริงหรอใช่ที่หอพักหญิงไปไหมไปไหมไปไปกันเถอะไปเอาข้าวกันขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะค่ะต้องอยากสัมภาษณ์ค่ะว่าจุดประสงค์ของการของโครงการแจกข้าวครั้งนี้มีอะไรบ้างคะค่ะเรามีจุดประสงค์นะคะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหารเงินไม่พอแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สุขภาพที่ดีค่ะแล้วได้แจกเป็นจำนวนกี่กล่องคะในตอนนี้นะคะมีแจกเป็นข้าวและน้ำจำนวน100ชุดค่ะค่ะแล้วเลือกแจกเป็นเวลาไหนคะเราเลือกแจกเป็นเวลา 6:30 เอ๊ะขอโทษค่ะ 4:30 ถึง 6:30 ค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่นักศึกษาจะเลิกเรียนพอดีค่ะค่ะแล้วได้แจกเป็นสถานที่ที่ไหนบ้างคะค่ะสถานที่เราเลือกเป็นหน้าหอทับแก้วค่ะแล้วก็เป็นหอเพชรรัฐค่ะค่ะในโครงการแจกข้าวเนี่ยค่ะตรงกับ SDG ข้อไหนบ้างคะค่ะโครงการเรานะคะตรงกับ SDG ข้อที่1 2และ3ค่ะคือที่เอามาแจก5เมนูนะคะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำนะคะก็จะเป็นข้าวหมูย่างจิ้มแจ่วค่ะโอ้ยฟังได้หิวเลยค่ะอย่าลืมไปรับด้วยนะคะได้ข้าวเป็นยังไงจนสุดๆเลยค่ะอยากให้มีทุกวันเย้ขอบคุณ